ก็ในส่วนของบทนี้ก็จะเข้ามาในส่วนของการไตรเปลี่ยนความร้อนนะครับซึ่งก็จะแบ่งเป็น2สัปดาห์นะสัปดาห์แรกนี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักของการไตรเปลี่ยนความร้อนมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะพูดถึงการนำความร้อนแบบเบื้องต้นส่วนสัปดาห์ที่2เนี่ยก็จะเป็นพูดเกี่ยวกับการพาความร้อนนะครับงั้นเรามาเริ่มเข้าในสู่อินโทรในส่วนของการไตรเปลี่ยนความร้อนเลยนะครับโดยในเนื้อหาในบทนี้จะให้เข้าใจถึงว่าหลักการไตรเปลี่ยนความร้อนเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วให้รู้ถึงในส่วนของการแก้ปัญหาทางความร้อนด้วยว่าเป็นยังไงนะเริ่มต้นก็อินโทรก่อนนะครับต่างๆนะครับอย่างแรกคือฮีทก็คือความร้อนเนี่ยความร้อนก็จะเป็นเรื่องในรูปของพลังงานนะที่ไถ่เทโดยเนื่องจากแหละผลต่างของอุณหภูมินะครับโดยถ้าเป็นทางเทอร์โมไดนามิกเนี่ยเราก็จะรู้ในเรื่องของการไถ่เทความไถ่เทพลังงานเนี่ยจนกระทั่งพลังงานผสมดุล นะคูลเบียมนะครับจากวัตถุหนึ่งไปถึงวัตถุหนึ่งเพราะฉะนั้นในลักษณะของการไถ่เทความร้อนหรือฮีททรานสเฟอร์เนี่ยนะครับเราเนี่ยมันจะพูดถึงเรทหรืออัตราการไถ่เทความร้อนว่าเป็นเท่าไหร่จากผลต่างของตัวอุณหภูมินะครับโดยไอตัวการไถ่เทความร้อนเนี่ยนะมันจะมีเคยกระบวนการอยู่ทั้งหมด3แบบนะครับคือคอนดักชันคอนเวกชันแล้วก็รีเดียชันนะไอ3ตัวนี้ไอคอนดักชันคอนเวกชันรีเดียชันเนี่ยนะครับแปลเป็นไทยจริงๆก็คือคอนดักชันก็คือแหละการนำความร้อนนะคอนเวกชันก็คือการไถ่เทความร้อนการพาความร้อนกับความร้อนเท่าทีการพาความร้อนและเดชันก็คือการแผ่รังสีนะครับนะอันนี้เบื้องต้นอย่างแรกก็คือการนำความร้อนนะคอนดักชันคอนดักชันเนี่ยจะเป็นลักษณะของการไถ่เทความร้อนผ่านวัสดุตัวกลางโดยวัสดุตัวกลางเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะสารแบบจะเป็นก๊าซเป็นลิควิดหรือเป็นของแข็งก็ได้นะครับก็ได้หมดนะครับแต่โดยส่วนใหญ่เวลาเราพูดถึงการนำความร้อนเรามักจะพูดถึงลักษณะเป็นพวกอะไรเป็นพวกวัสดุแข็งใช่ไหมวัตถุแข็งนะซึ่งพวกนี้คือเคลื่อนที่ความร้อนผ่านผนังนะครับผ่านผนังแต่จริงเวลาพูดถึงการนำความร้อนเนี่ยมันรวมถึงของไหลด้วยได้หมดนะไม่ได้เป็นเฉพาะต้องเป็นแค่ตัวของวัตถุแข็งอย่างเดียวผนังอย่างเดียวนะอากาศน้ำก็เป็นการนำความร้อนได้หมดนะครับนะพิจารณได้หมดอันโดยสมการการนั้นตาการไถ่เทความร้อนเนี่ยก็จะเป็นตัวสมการข้างล่างนะครับก็สมการมันนะครับสมการมันเนี่ยก็จะเป็นสมการนี้นะเดี๋ยวผมจิ้มปากกาจิ้มปากกาก่อนอันนี้คือสมการนี้นะครับสมการนี้นะการนำความร้อนเท่ากับ k นะครับ k นี่คือสมมติการนำความร้อนนะฮะคือเป็นสมบัติของตัวกลางที่ความร้อนเคลื่อนที่ผ่านนะครับเกิดการไถ่เทนะครับนะส่วน a คือพื้นที่หน้าตักที่ความร้อนตักเคลื่อนที่ผ่านแล้วก็เดลต้า t ก็คือผลต่างอุณหภูมินะครับส่วน dx ตัวล่างตัวนี้ก็คือระยะห่างนะครับเพราะงั้นจากสมการนี้แค่ดูรูปนี้ประกอบนะรูปนี้ประกอบนะครับก็จะเห็นนะครับมีการไถ่เทความร้อนระหว่างผนังด้านนึงนิมิตภูมิที่1ไปสู่ผนังด้านนึงนิมิตภูมิที่2นะครับนะเพราะงั้นจากรูปสมการก็คือเนี่ย A คือพื้นที่หน้าตักที่ความร้อนผ่านเดลต้า X ก็คือความหนานะครับส่วนสมบัติของตัวผนังเนี่ยก็คือค่า K นะค่า K นะค่า K นะครับนะค่า K ค่าการนำความร้อนของผนังนั้นๆนะครับเพราะงั้นในตัวกลางเนี่ยที่มีค่า K เนี่ยนะครับถ้าคุณดูตามสมการนี้คุณจะเห็นทันทีว่าถ้าค่า k สูงเป็นยังไง q ก็จะสูงถูกไหมความร้อนที่เคลื่อนที่ก็จะสูงที่ไถ่เทก็จะสูงใช่ไหมนะครับเช่นเดียวกันถ้าเดลต้า t มีค่ามากเดลต้า t มีค่ามากคือ t 1ลบ t 2มีค่ามาก q ก็สูงเหมือนกันนะ q ก็สูงเหมือนกันนะครับส่วนไอตัวเดลต้า x เนี่ยหรือความหนาผนังเนี่ยความหนาของสารเนี่ยนะครับยิ่งมีค่าน้อยการไถ่เทความร้อนยิ่งมากนะเพราะงั้นตรงนี้คุณก็จะเห็นภาพถึงว่าลักษณะการไถ่เทความร้อนโดยการนำความร้อนเนี่ยแบบการนำความร้อนเนี่ยปัจจัยมันเนี่ยก็จะประกอบด้วยปัจจัยเหล่านี้นะตัวพื้นที่หน้าตัดที่เกิดการไถ่เทความร้อนความหนาของมันคุณสมบัติของสารตัวกลางแล้วก็ผลต่างหรืออุณหภูมิซึ่งแต่ละตัวก็มีผลต่อค่าการไถ่เทความร้อนทั้งนั้นนะครับ มันสมการไถ่เทความร้อนก็ตามนี้เนอะไอ้นี่ที่มันเป็นลบเพราะมันอยู่ในรูปของดิฟนะก็คือเอา t 2ลบ t 1นะปกติเนี่ย t 2ก็จะอุณหภูมิต่ำกว่า t 1นะครับมันเป็นลักษณะนี้นะมันก็จะติดลบนะครับนะอันนี้ก็โชว์ในเรื่องของค่า k นะที่ต่างกันนะอันนี้คือคอปเปอร์คือทองแดงนี่ซิลิคอนนะครับจาก400เหลือ148นะต่างกันประมาณเกือบ3เท่านะครับนะมันค่า k ก็จะเห็นเนี่ยก็คือเป็นไงต่างกันมากใช่มั้ยทั้งที่อะไรครับอุณหภูมิต่างอุณหภูมิเท่ากันนะ
สูงเท่ากันเพราะนั้นคุณสมบัติของสิ่งต่างๆเนี่ยมันมีผลนะอันนี้คุณสมบัติของสารตัวกลางนะถ้าการนำความร้อนของวัสดุนะครับนี่ก็โชว์ลักษณะผนังนะครับที่มีการเทความร้อนนะนะครับนี่ก็โชว์ในรูปของอะไรอันนี้เป็นอะไรไฟฟ้าเข้ามาตรงนี้คืออะไรแท่งขดๆตรงนี้คืออะไรที่เป็นเหมือนสปริงนี่คืออะไรขดลวดก็คือฮีเตอร์เพราะฮีเตอร์ก็ให้ความร้อนนะให้ความร้อนกับผนังวัตถุตรงข้างนอกตรงนี้เขียนอินซูเลชันนี่คืออะไรฉนวนเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรความร้อนถ้าเขียนอย่างนี้ก็หมายความว่าความร้อนจะไม่มีสามารถออกมาทางนี้ได้ออกผนังที่มีคำว่าฉนวนได้ไม่มีความร้อนออกมาความร้อนเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นความร้อนก็จะขึ้นที่ไปทางเดียวคือด้านที่ไม่มีฉนวนอยู่นะครับเป็นลักษณะนี้นะแล้วก็นี่เป็นอุณหภูมินะตรงบริเวณที่ติดฮีเตอร์เป็นอุณหภูมิก็สูงใช่ไหมอุณหภูมิที่หักมาเรื่อยๆอุณหภูมิก็ค่อยลดต่ำลงตัวเส้นนี้เนี่ยตัวเส้นอุณหภูมิเนี่ยมันสื่อเราด้วยนะก็คือเส้นที่เอียงลงก็บ่งบอกถึงค่าอุณหภูมิที่ลดต่ำลงที1ก็จะสูงกว่าที2นะครับนะทิศทางของเส้นเนี่ยบ่งบอกด้วยนะนะครับอย่างเงี้ยก็คืออุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมินี้นะครับเพราะในตัวสารตัวกลางตัวค่าเคเนี่ยก็มีผลนะเพราะนี่คือค่าเคของแต่ละวัสดุนะนี่คือตารางนะครับของแต่ละวัสดุนะแต่ว่าค่าเคเป็นยังไงนะครับเหมือนเพชรนี่สูงมากเลยเราต่ำลงไปเรื่อยจนทั้งถึงพวกโฟมนะพวกโฟมนะอากาศพวกโฟมอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นอย่างแก้วเอาง่ายๆแก้วเยติเยติแท้เยติปลอมนะฮะคุณสมบัติใกล้เคียงกันเก็บความเย็นของน้ำแข็งได้ดีมากใช่ไหมเพราะอะไรเพราะเยติมันใช้เนี่ยครับผนังตรงกลางเป็นอากาศ โทษทีไม่ใช่อากาศเดียวแหละจริงๆของดีคือมันต้องทำเป็นสูญญากาศด้วยทำเป็นอากาศทำสูญญากาศคือสูบเอาอากาศออกตรงกลางเป็นช่องว่างอะแทบไม่มีอากาศอยู่นะเพราะนั้นการนำความร้อนยิ่งต่ำมากมันยิ่งต่ำมากเป็นไงการเทความร้อนก็ยิ่งแย่เพราะงั้นก็เลยเป็นแก้วที่เก็บความเย็นได้ดีมากนะครับความเย็นก็ไม่ค่อยสูญเสียออกไปนะเพราะงั้นนี่ก็เป็นลักษณะของการทำแบบผนัง2ชั้นนะอันนี้ก็โชว์คุณสมบัตินะของค่าเคนะครับคุณสมบัติของสารต่างๆนะครับพวกเพชรอะไรในสูงแล้วก็ไล่มาต้องพวกก๊าซในต่ำนะลองมาพูดฉนวนของเหลวอะไรก็แล้วนะครับอันนี้ก็โชว์ถึงคุณสมบัติของเหตุผลในเรื่องของการที่ค่าเคของแต่ละสารมันต่างกันนะการเล็งตัวแน่นหนาแบบพวกของแข็งมันก็จะนำความร้อนได้ดีใช่ไหมแต่ถ้าเป็นของเหลวนะกับตัวห่างก็นำความร้อนได้แย่กว่าแต่ถ้าเป็นก๊าซมันฟุ้งกระจายยิ่งแย่ที่สุดเลยค่าเคก็จะต่ำกว่ามากนะครับนี่ก็โชว์ค่าเคที่เปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมินะอุณหภูมิเพิ่มขึ้นใช่ไหมค่าเคเป็นยังไงของแต่ละแบบนะก็จะมีแนวโน้มเป็นไงส่วนใหญ่ก็ลดต่ำลงใช่ไหมครับนะของแข็งเนี่ยก็จะลดต่ำลงแต่ถ้าพวกก๊าซเนี่ยมีแนวโน้มขึ้นนะตามอุณหภูมินะครับนะนี้ถัดมาอันนี้เป็นค่า thermal diffusivity นะครับคือค่ากระจายทางด้านความร้อนนะกระจายด้านความร้อนก็คือเอาค่าเคมาส่วนด้วย low CP นะครับค่าเคของสารนั้นๆส่วนด้วย low CP ของสารนั้นนะครับจะบอกถึงค่าการกระจายทางด้านความร้อนนะครับนะ thermal diffusivity นะครับนะว่ามีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับนี่ก็เป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่เขาจัดมาให้อยู่ในรูปแบบหนึ่งของสมการนะครับนี่ถัดมาจากการนำความร้อนก็จะเป็นการพาความร้อนการพาความร้อนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการที่เกิดการถ่ายเทความร้อนไปยังของไหลที่มีการเคลื่อนที่เพราะงั้นของคอนเวคชันเนี่ยก็จะเป็นเฉพาะของไหลอย่างเดียวของไหลคืออะไรก็คือพวกฟูอิดเนี่ยอย่างเดียวมันฟูอิดมันก็รวมถึงอะไรครับมีทั้งก๊าซแล้วก็อะไรครับมีก๊าซแล้วก็ของเหลวใช่ไหมของแข็งไม่เกี่ยวของแข็งไม่เกี่ยวแล้วนะก็จะเป็นแค่พวกของก๊าซและของเหลวอย่างเดียวเพราะนั้นก็ต้องเกิดการเคลื่อนที่ของไหลนั้นคือถ้าของไหลอยู่กับที่ก็แปลว่าจะเกิดการนำความร้อนแต่ถ้าอะไรของไหลเคลื่อนที่จะเกิดขึ้นทั้งสองอย่างนะจะเกิดทั้งการนำและการพานะคอนเวกต์เขาเรียกว่าการพาความร้อนนะครับนั่นจะเกิดทั้งสองอย่างทั้งการนำและการพานะไม่ใช่เป็นการนำความร้อนอย่างเดียวเกิดทั้งสองอย่างเลยแต่ถ้าของไหลอยู่กับที่ก็เป็นแค่การนำความร้อนอย่างเดียวนะครับโอเคนะอันนี้พอเข้าใจนะเอาอย่างนี้ก่อนทีนี้ลักษณะอย่างที่เห็นตรงนี้ก็คือตัวซ้ายเนี่ยกราฟตัวซ้ายเนี่ยเป็นลักษณะความเร็วของไหลหน้าตากราฟเป็นแบบนี้นะสอนในฟิสิกส์ไปแล้วนะตรงนี้ความเร็วเป็น0ใช่ไหมมีเท่ากับ0นะแล้วก็ค่อยเพิ่มขึ้น จนคงที่ใช่ไหมตรงนี้คือ v จะคงที่นะครับตรงนี้ v คงที่นะเป็นเส้นตรงนะตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้คืออุณหภูมินะอุณหภูมิถ้าสมมติว่าอุณหภูมิที่ผนังสูงกว่าอุณหภูมิบรรยากาศนะอุณห
ลักษณะอุณหภูมิก็จะเป็นตามนี้คือถ้าอยู่ห่างกับผนังที่ร้อนเนี่ยที่ร้อนนั้นอุณหภูมิ TS นี่มันสูงนะที่ร้อนเนี่ยอุณหภูมิก็ค่อยลดลงเรื่อยๆจนเข้าใกล้กับอุณหภูมิของบรรยากาศนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะหน้าตาของเส้นโปรไฟล์อุณหภูมิก็จะเป็นลักษณะนี้นะนะครับอันนี้คือกรณีที่ผนังอุณหภูมิสูงกว่านะครับเพราะฉะนั้นในลักษณะของการพาความร้อนเนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะของการเคลื่อนที่ของของไหลการเคลื่อนที่ของไหลแล้วการนำพาดึงความร้อนขึ้นไปแลกเปลี่ยนกันเพราะนั้นของไหลต้องเกิดการเคลื่อนที่ทีนี้ของไหลเคลื่อนที่มันมี2ลักษณะเนอะคืออันแรกคือ force convection force convection คือการที่ของไหลเนี่ยเกิดการเคลื่อนที่จากมีลมหรืออะไรมาพัดมันอย่างนี้ก็คือการให้กำลังมันไปที่พัดลมเป่าหรือจริงไม่จำเป็นต้องมีพัดลมเป่าก็ได้ครับเป็นพัดลมตามธรรมชาติเนี่ยมาพัดเนี่ยอย่างเงี้ยก็เป็น force convection หมดนะมีลมมาปะทะเราเนี่ยเหมือนเราเนี่ยเวลาเราอากาศรู้สึกร้อนๆเนี่ยคุณไปยืนบริเวณที่รู้สึกว่ามีลมพัดคุณจะรู้สึกว่าสบายตัวรู้สึกเย็นทั้งที่อุณหภูมิอากาศรอบๆตัวคุณก็อุณหภูมิเท่าเดิมแต่ต่างกันที่ว่ามันมีลมมาปะทะตัวคุณกับไม่มีลมเพราะสิ่งที่มันต่างกันก็คือตอนที่มันมีลมมาปะทะตัวเราครับมันเกิดการถ่ายเทความร้อนจากตัวเราไปสู่อากาศภายนอกในรูปแบบของทั้งสองลักษณะคือทั้งการนำความร้อนและการพาความร้อนไปด้วยกันมันทำให้เรารู้สึกเย็นสบายขึ้นเพราะมันถ่ายเทความร้อนได้ดีขึ้นแต่ถ้ามันไม่มีลมคุณก็จะมีอย่างเดียวก็คือการนำความร้อนจากตัวเราไปสู่บรรยากาศอย่างเดียวมันเลยทำให้รู้สึกว่าไม่ค่อยสบายตัวเพราะมันถ่ายเทความร้อนได้แย่ตัวเราก็จะรู้สึกร้อนนะเพราะนั้นในกรณีที่เรามีลมพัดเราก็จะเป็นแบบ force convection ครับแต่ถ้าในกรณีที่เราไม่มีลมมาพัดเลยความรู้สึกเราก็จะเป็นแบบนี้ครับ natural convection คือ เกิดการพาได้มีรูปแบบหนึ่งเกิดได้แต่เป็นเกิดการพาเนื่องเกิดจากผลต่างของอุณหภูมิที่มากๆก็จะเกิดปรากฏการณ์ที่ว่าอากาศร้อนนะครับจะลอยตัวสูงขึ้นและอากาศเย็นจะวิ่งเข้ามาเพราะนี่คืออุณหภูมิสูงจะวิ่งออกขึ้นอุณหภูมิต่ำก็จะวิ่งลงมานะก็เกิดวนอย่างเงี้ยนะครับแต่ลักษณะการพวกเนี้ยนะครับมันจะกระจายความร้อนได้ดีก็ต่อเมื่อมีผลต่างอุณหภูมิสูงมากๆเช่นไออย่างไอนี่ไข่นะไข่ร้อนไข่ร้อนทอดเองเนี่ยมีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิอากาศเยอะๆการกระจายความร้อนแบบเนเชอรัลเนี่ยหรือก็เรียกว่าฟรีคอนเวคชั่นเนี่ยก็จะมีผลมากก็จะมีค่ามากแต่ถ้าเกิดผลต่างอุณหภูมิมันต่ำมากมันน้อยเนี่ยการเกิดปรากฏการณ์เรื่องที่ว่าอากาศเกิดการลอยตัวอย่างรุนแรงจนกระทั่งมีอากาศเย็นวิ่งเข้ามาแทนที่อย่างรุนแรงอย่างเงี้ยก็จะเกิดได้น้อยเพราะฉะนั้นลักษณะการถ่ายเทความร้อนโดยการพาเนี่ยมี2แบบนะฟอร์สคือมีแรงภายนอกมากระทำนะนะเป็นลักษณะของการเคลื่อนที่ของไหลส่วนเนเชอรัลเกิดจากการเคลื่อนที่ของไหลโดยเกิดจากผลต่างอุณหภูมิของไหลที่มีอุณหภูมิสูงความหนาแน่นมันจะต่ำมันจะลอยตัวขึ้นของไหลที่มีอุณหภูมิต่ำนะความหนาแน่นมันจะสูงมันจะเคลื่อนที่ลงมาแทนมันก็จะวนกันอย่างเงี้ยนะครับนั้น2ลักษณะนะแต่ยังไงแต่ฟอร์สเวกชั่นก็จะมีค่ามากกว่านะครับมีความมากกว่านะครับนี่ก็คือสมการการพาความร้อนนะครับสมการพาความร้อนก็จะเป็น F A คูณด้วยเดลต้า T เดลต้า T ก็เป็นเดลต้า T ผลสัมพัทธ์กับอุณหภูมิของไหลนะครับนะ H ก็จะกลายเป็นสมสิทธิ์การพาความร้อนนะครับดิสทันเฟอร์โคฟิเชียนนะนะครับ A ก็คือพื้นที่ผิวสัมผัสนะเพราะฉะนั้น ตัวในเรื่องของคอนเวคชันเนี่ยการพาความร้อนเนี่ยหลักๆสำคัญก็คือค่า H ตัวนี้ครับเป็นปัจจัยหลักในการคำนวณหาเพื่อใช้ในการออกแบบอะไรก็แล้วแต่ในการออกแบบการพาความร้อนนะครับเราสนใจคือตัว H โดยตัว H เนี่ยไอ้สมมติการพาความร้อนเนี่ยมันก็จะมีเลนค่าอยู่ประมาณนี้ในเป็นลักษณะของการพาความร้อนในแต่ละแบบนะนี่ของนี้ของ free convection มีลมมาปะทะนะนี่ของก๊าซและของ liquid ค่าจะอยู่ช่วงประมาณนี้นะครับแต่ช่วงนี้คือ2อันนี้คืออะไร force convection เห็นมั้ยของทั้งของเหลวไอ้ของก๊าซแล้วก็ของเหลวมันก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับเป็น10เท่านะครับเป็น10เท่าเลยเกิน10เท่าอีกนะครับและถ้าเกิดเป็นการเดือดและการควบแน่นก็จะมากขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณดูตามนี้คุณก็จะเห็นพฤติกรรมว่าการพาความร้อนเนี่ยนะครับการพาความร้อนเนี่ยนะพฤติกรรมที่เกิดการเปลี่ยนเฟสนะให้ค่าพฤติกรรมพาความร้อนที่สูงที่สุดรองมาคือ force convection การพาความร้อนแบบมีแรงมาปะทะนะแรงมาปะทะมีแรงมากระทำนะมีการเคลื่อนที่ของไหลส่วนต่ำสุดก็คือแบบฟรีคอนเวคชั่นที่เกิดจากผลต่างอุณหภูมินะครับอันสุดท้ายเรเดชั่นก็คือการแผ่รังสีการ
แผ่รังสีเนี่ยจริงๆแล้วส่วนสำคัญจริงๆเนี่ยของการแผ่รังสีเนี่ยมันอยู่กับการดูดซึมของผิววัตถุโดยส่วนใหญ่ดูดซึมผิววัตถุเนี่ยไปโทษดูดซึมผิววัตถุเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเล่นเรื่องสีครับความหมายเนี่ยตามนี้เลยครับ back body คือในการทดลองเนี่ยเราจะรู้อย่างหนึ่งว่าถ้าวัตถุเป็นสีดำครับมันจะดูดความร้อนได้มากกว่าวัตถุสีอื่นผมไม่มั่นใจว่าตอนสมัยเรียนคุณมีการทดลองไหมทางฟิสิกส์คุณเอาแก้วนะครับจะเป็นสีดำแล้วก็แก้วเป็นสีอื่นไม่สีดำเป็นสีขาวหรือใสก็แล้วแต่ใส่น้ำด้วยกันแล้วคุณก็เอาโทโมคัพเปิลสิก็โทโมมิเตอร์ตะกวางเสียบเข้าไปแล้วคุณก็เปิดไฟสักดวงหนึ่งนะครับหลอดไส้ก็เป็นหลอดไส้นะจะเป็นหลอดโพลิเซนเพราะหลอดโพลิเซนมันไม่ให้ความร้อนก็เป็นหลอดไส้แต่แล้วคุณปล่อยทิ้งไว้นะครับแล้วคุณก็มาดูคุณก็จะเห็นทันทีว่าแก้วที่เป็นสีดำมีอุณหภูมิสูงกว่าแก้วที่เป็นสีอื่นเพราะวัตถุสีดำจะดูดสีความร้อนได้มากกว่าสีอื่นเพราะงั้นแบ็คบอดี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวอ้างอิงก็คือเป็นเบอร์หนึ่งเลยเป็นตัวมาตรฐานส่วนสีอื่นก็จะมีค่าต่ำลงไปเพราะนั้นใครที่ใช้วัตถุสีดำไม่ว่าจะเป็นบ้าเป็นรถอย่างเงี้ยเป็นรถสีดำเนี่ยก็ร้อนกว่ารถสีอื่นแน่นอนถ้าจอตากแดดเหมือนกันเพราะนั้นถ้าใครใช้รถสีขาวสีเงินอะไรอย่างเงี้ยที่ออกแนวสะท้อนแสงเนี่ยนะครับมันก็จะรถก็จะมีความร้อนน้อยกว่าเหมือนล่าสุดที่ผมเพิ่งดูนักร้องอะไรนะชื่ออะไรนึกไม่ออกนะที่ทำบ้านสีดำใช่ไหมบ้านสีดำทั้งหลังเลยอ่ะแล้วก็เป็นอะไรเป็นคลิปวิดีโอในคลิปใน YouTube อยู่เลยใช่ไหมครับว่าเขาดีไซน์บ้านยังไงทำไปทำสีดำเน้นให้ประตูให้หน้าต่างเล็กอะไรก็ว่าไปนะแต่ยังไงเสียสีดำเนี่ยก็ดูดความร้อนมากกว่าอยู่แล้วพี่ผนังอุณหภูมิสูงมากถ้าผมจำคลิปนั้นไม่ผิดก็ว่าเราว่าอุณหภูมิไม่ดูเนี่ยอุณหภูมิสูงถึงเกือบ56องศาเลยนะอุณหภูมิทั้งที่อากาศมันอุณหภูมิมันแตกเกือบ40แต่ตัวบ้านเขาเนี่ยต้นผนังบ้านภายนอกเนี่ยที่โดนแดดอุณหภูมิล่อไปถึงเกือบ56 57องศานะครับถ้าผมจำคลิปไม่ผิดนะเพราะฉะนั้นตัวแบ็คบอดี้เนี่ยเป็นลักษณะของการดูดคืนแสงเพราะฉะนั้นแฟกเตอร์ของการคำนวณทางการแผ่รังสีเนี่ยก็จะตามนี้นะครับก็ตามนี้นะครับก็จะมีเรื่องวิโทษก็จะมีเรื่องรังสีที่มาดูดนะครับว่ามันเป็นอะไรนะครับตัววัตถุเนี่ยเพราะงั้นก็จะมีค่าของมันอิมิชั่นตัวนี้นะครับเนี่ยก็จะมีเนี่ยสีขาวดำแบบไหนขาวแบบไหนอะไรก็แต่ผิวคนอะไรก็ว่าไปนั่นก็จะมีค่าลักษณะผิวนั่นได้ดูดเสร็จดูดรังสีนะครับนะประมาณนั้นถัดมาก็จะมีการเรื่องการสะท้อนด้วยนะครับในลักษณะของพื้นผิวที่แบบต่างๆนะก็จะมีสมการในการคำนวณนะสะท้อนของการแผ่รังสีนะครับทั้งดูดซึมแล้วก็สะท้อนนะครับงั้นนี่คือลักษณะของพวกเรเดียชันนะครับเรเดียชันเพราะฉะนั้นถ้าการเทความร้อนก็จะประกอบ ในส่วนของเรเดียชันเนี่ยเราก็มักจะคิดคำนวณรวบกับควอนเวกเพราะเวลาเรเดียชันเนี่ยครับตัวกลางของวัตถุเนี่ยเป็นอะไรครับมันก็จะเป็นในตัวของของไหลพอเป็นในตัวของไหลครับพอเป็นในตัวของไหลมันก็เกิดอะไรขึ้นมันก็เลยจะมีคอนเวกผสมอยู่ด้วยเพราะนั้นในคอนเวกเนี่ยถ้าการพาความร้อนเนี่ยนะครับมันเป็นเรเดียมันเป็นแบบฟรีคอนเวกหรือฟอร์สคอนเวกนะครับนะก็แล้วแต่ในระบบของมันนะครับเช่นถ้าจะเป็นเตาอบที่เราใช้การแผ่รังสีจากขดลวดล้ออะไรพวกนี้ในนั้นก็จะเป็นฟรีคอนเวกแต่ถ้าเป็นภายนอกเช่นเราพิจารณาจากแสงอาทิตย์นะฐานแสงที่มันก็แผ่รังสีมาที่อาคารที่อะไรที่อะไรก็แล้วแต่ที่อาคารที่รถที่อะไรแล้วแต่เราจะคำนวณเนี่ยมันมีลมมากระทำไหมอะไรพวกเนี้ยนั้นคอนเวกก็จะต้องเป็นฟอร์สคอนเวกชันอะไรก็ว่าไปนะครับเพราะปกติเวลาเราคิดความร้อนโดยรวมที่มีการแผ่รังสีเข้ามาด้วยเนี่ยเราก็จะต้องมักจะต้องคิดเรื่องคอนเวกชันหรือการพาความร้อนไปด้วยนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นสรุปก็จะจบเพียงแค่นี้นะในส่วนของ ในส่วนของการintro ในส่วนของ heat transfer นะครับเดี๋ยวเราก็จบคลิปตรงนี้แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูในส่วนของตัวในส่วนของตัวบทที่ถัดไปนะครับนะโอเคแค่นี้ก่อนครับ